สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องมาเล่าสนุกสนุกกันครับคือเรื่องทางไปสวรรค์ครับเรื่องมีอยู่ว่านายดำเป็นชายโสดอาศัยอยู่ในหมู่บ้านห่างไกลความเจริญเมื่อคืนนายดำได้ขวัญถึงปู่ที่เพิ่งเสียไปในขวัญเห็นปู่แค่เพียงลางๆแต่ก็ได้ยินเสียงชัดเจนปู่บอกเขาว่าหนาวมากอยากได้ผ้าห่มสักผืนหลานเอ้ยแล้วปู่ก็เลือนหายไปวันรุ่งขึ้นนายดำได้คิดถึงเรื่องราวในขวัญเขารู้สึกสงสารปู่เป็นอย่างยิ่งจึงได้เตรียมผ้าห่มไว้หนึ่งผืนแต่ปัญหาก็คือเขาลืมถามปู่ไปหัวจะส่งผ้าห่มให้ปู่ได้อย่างไรปู่ถึงจะได้รับและก็จะได้หายหนาวแล้วเขาก็นึกได้ว่าปู่ของเขาเป็นคนดีตอนนี้น่าจะอยู่บนสวรรค์แน่นอนคิดได้ดังนั้นเขาจึงหยิบผ้าห่มออกจากบ้านเพื่อที่จะได้หาทางไปสวรรค์ตลอดทั้งวันเขาเจอใครที่เดินผ่านไปผ่านมาหรือเดินผ่านบ้านใครเขาก็จะถามถึงทางไปสวรรค์แต่ก็ไม่มีใครให้คำตอบได้นายดำเดินมาตามทางอย่างคนสิ้นหวังนึกสงสารปู่จับใจที่ไม่สามารถช่วยอะไรได้เขาได้หยุดนั่งอยู่หน้ากระท่อมหลังหนึ่งแล้วก็ถอนหายใจอย่างคนปรงตกแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงคนคุยกันมันดังออกมาจากกระท่อมหลังนั้น พี่ทนไม่ไหวแล้วน้องพี่จะพาน้องไปสวรรค์แล้วนะเอาเลยพี่น้องพร้อมแล้วเราไปกันเลยนายดำได้ยินดังนั้นจึงรีบวิ่งไปที่ประตูกระท่อมทันทีแล้วก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปฉันจะขวากผ้าห่มไปให้ปู่ด้วยสองผัวเมียอ้าปากค้างนายดำก็ได้บอกชื่อและก็นามสกุลปู่เสร็จสับแล้วเอ่ยขอบคุณก่อนออกมาจากกระท่อมและบ่นพึมพำเบาๆว่ามิน่าล่ะปู่ครูถึงหนาวก็คนไปสวรรค์เขาแก้ผ้ากันไปทั้งนั้นเลย